ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ในเวลาเดียวกันในเวลาประเทศไทยคือ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาถ้าไปฟังเวลาอื่นก็จะไม่ได้ยินนะคะยกเว้นเฉพาะช่วงที่ตรงกับเวลาประเทศไทยเพราะว่ามันจะเป็นรายการอื่นก็สวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตนะคะก็วันนี้ก็ได้มาจัดรายการตามปกติหายไป2 วันค่ะนะคะก็เป็นอีกวันนึงที่เราได้มาเจอกันมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะก็คิดถึงท่านญาติธรรมแต่ว่าโดยการจัดเวลาต่างๆเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็เลยรายการธรรมวลีเลยหายไป2 วันเลยค่ะเพราะว่าเดินทางต้องรีบกลับไปบ้านก็แค่วันเดียวแล้วก็กว่าจะเข้าไปก็ค่ำพอสมควรทำธุระอะไรหลายๆอย่างค่ะท่านญาติธรรมกลางคืนเขานอนกันแล้วก็หาหนังสือเพราะว่ามันอยู่2 ที่ค่ะอยู่ทั้งวัดอยู่ทั้งบ้านสวัสดีค่ะคุณต้อมมรุโนไทยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้มีสัญญาเอาไว้กับญาติธรรมทางกลุ่มคณะของทีมจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันว่าจะพูดถึงเรื่องของสหัสนัยก่อนอื่นก็ขออนุญาตเล่าเรื่องก่อนนะคะว่าหายไปไหนมามั่งก็ไปเรียนแล้วก็อย่างนึงที่พูดเมื่อคืนถ้าเกิดท่านได้ฟังในช่วงของรายการอุเทศธรรมก็คือมันเป็นความโชคดีแล้วก็มันก็เป็นความประทับใจ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองทุกครั้งที่ได้เจอกับผู้ที่มีชื่อเสียงหรือผู้ที่มีบารมีหรือมีบุญเนี่ยมันจะสัมผัสได้เลยว่าเพราะอะไรเขาถึงเป็นผู้มีบุญลักษณะของคนมีบุญเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนมาชื่นชมอย่างเดียวนะคะแล้วเราจะรู้ว่าคนนั้นเป็นคนมีบุญแต่การที่เราได้สัมผัสได้อยู่ใกล้เราจะรู้เลยว่าคนคนนี้ทำไมถึงมีบุญแววตาสายตาที่มองปฏิกิริยาในการที่เราเห็นในการที่เราได้พบเนี่ยจะส่งให้เราเห็นเลยว่าคนมีบุญเนี่ยเป็นยังไงเมื่อวานได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านอาจารย์สมภารพรมทาซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะประจำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านของปรัชญาเราก็ได้เห็นท่านในมุมมองในการที่ท่านแสดงออกมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นต้นแบบของการอยู่ในสังคมแบบบัณฑิตชัดมากแต่ส่วนใหญ่ที่ไปเรียนอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะเป็นอย่างนั้นคืออย่างเราคุยกันอยู่ในสังคมทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในสังคมทั่วๆไปเนี่ยบางคนมีอีโก้มีทิฐิมานะแรงๆเนี่ยเขาจะคุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีมุมมองที่เป็นกิเลสแล้วก็ความเห็นของเขาเนี่ยเยอะซะจนเขาไม่ยอมรับแล้วก็ปิดความคิดของคนอื่นหรือคนที่กำลังฝึกอยู่บางทีแรกๆก็อาจจะยอมรับฟังความคิดของคนอื่นแต่พอคุยเป็นนานๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเอาความคิดของตัวเองไปใส่แสดงความคิดเห็นโดยใช้อารมณ์แต่พอเราไปอยู่เจอครูบาอาจารย์หรือเจอนักปราชญ์หรือบัณฑิตจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วความคิดมันเป็นการแสดงถึงทัศนะหรือเป็นการแสดงถึงความเห็นที่เรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่ได้มีผลกับชีวิตใครนอกจากว่ามีการประชุมลงมติเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นความคิดร่วมในการอยู่ร่วมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระบบของสังคมเนี่ยเขาก็มีระบบการประเมิน เสียงส่วนมากเอาแค่ง่ายๆเนี่ย
อย่างเสียงส่วนมากเนี่ยก่อนที่เราจะมีการลงประชามติหรือลงเสียงส่วนมากในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาง่ายๆเลยนะคะเราจะดูคนเราไม่มีใครคัดค้านว่าเราเนี่ยยอมรับเสียงส่วนมากแต่พอมีการประชุมขึ้นมาเสียงส่วนมากไปในทางที่เราเนี่ยไม่ชอบเราจะมีปัญหากับเสียงส่วนมากนั้นทันทีเลยทั้งที่เสียงส่วนมากนั้นน่ะก่อนที่จะมีการโหวตเสียงเนี่ยเรายอมรับเสียงส่วนมากแล้วว่าเราโอเควิธีนี้กันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยก็คือเราโอเคในวิธีการนี้แล้วเนี่ยเราต้องยอมรับในเสียงส่วนมากคือต้องเคารพเสียงอ่ะทีนี้พอเราไปอยู่ในสังคมเนี่ยเสียงส่วนมากว่ายังไงเนี่ยสมมติว่ามีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยประธานหรือตัวแทนขึ้นมาเนี่ยคือถ้าเสียงส่วนมากเนี่ยเขายอมรับคนคนนั้นแล้วเนี่ยเราต้องให้ความเคารพถึงใจเราเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบเราอาจจะรู้สึกไม่โอเคกับพฤติกรรมของคนคนนั้นแต่เราต้องเคารพเสียงที่ทุกๆคนเขาให้อันนี้มันเป็นถึงเขาเรียกทิฏฐิความเห็นหรือความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องแต่ทีนี้พอเราไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่ามันไม่ได้ดั่งใจอ่ะพอมันไม่ได้ดั่งใจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าฉันไม่ต้องการแบบนี้ทั้งที่เสียงส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ตัวเองได้มีโอกาสไปเรียนในชั้นเรียนซึ่งต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็ต้องจบโทแล้วอ่ะถึงจะไปเรียนปริญญาเอกได้ดีใจที่ตัวเองอ่ะได้ไปเรียนที่นั่นมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยค่ะท่านยติธรรมตอนนี้เรียนที่ส่วนกลางที่วังน้อยคือมันมีความสุขกับการเห็นความคิดที่แตกต่างคือเรามีความคิดที่แตกต่างยังไงเนี่ยทุกคนเขามีมารยาทในการฟังเขามีความเข้าใจในการฟังเขาไม่ได้ไปขัดแย้งไม่ได้เป็นลบความคิดของคนอื่นแล้วตัวเองก็ได้ทุกครั้งที่ไปมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้ทำกลับมาเนี่ยมันมีความสุขเมื่อคืนถ้าเกิดใครได้ฟังเทปเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่ามองเห็นถึงอย่างครูบาอาจารย์อย่างท่านอาจารย์พระอาจารย์สมภารพรมทาเนี่ยไม่ใช่พระอาจารย์นะคะพอดีมีพระอาจารย์ชื่อสมภารเหมือนกันท่านมีความรู้มากเลยอะแล้วทีนี้เราแสดงความคิดเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองไม่เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดอะไรเพราะว่ากลัวว่ามันจะผิดแต่พอมาตอนหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเราคิดอะไรเนี่ยเราต้องรีบแสดงความคิดถ้ามันผิดเราจะได้รู้เร็วเราจะได้แก้ไขถ้ามันถูกเราจะได้พัฒนาตัวเองต่อจากความคิดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้กลัวในการที่จะแสดงความคิดทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้มากๆกันทั้งนั้นเลยเราแสดงความคิดอะไรไปเนี่ยถ้าเราสงสัยเรื่องอะไรเราก็แสดงความคิดของเราไปเลยเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องโชว์ความสามารถหรือเราจะต้องพูดถูกเสมอไปอ่ะแต่เราต้องการจะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะเราก็แสดงความคิดของเราไปแนวความคิดเนี่ยเดี๋ยวมันผิดเนี่ยท่านก็จะว่าเราเองคิดอย่างนั้นแต่สิ่งนึงที่ได้มาก็คือว่ามันไม่ใช่ไม่มีใครว่าเราสักคนเดียวแล้วถามว่าตกลงว่าเราจะได้ความรู้หรือเปล่าตอนที่เรียนเมื่อวานมองเห็นถึงแววตาของอาจารย์มองเห็นถึงสิ่งที่อาจารย์กำลังเสนอเรานำเสนอให้เราเรียนรู้อ่ะมันคือการฝึกการตัดสินใจแล้วก็ฝึกการยอมรับความคิดมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งซึ่งรายการอุทิศธรรมเมื่อคืนก็ได้พูดเรื่องนี้อยู่อาจารย์ถามว่าถ้าเกิดว่าการทำบุญเนี่ยสมมุติว่าเราทำบุญไปแล้วเนี่ยมีคนทำบุญเข้าคิวคนทำบุญและไอ้คนสุดท้ายเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยเอามือไปล้วงคนไม่มีเงินเอามือไปล้วงกระเป๋าคนข้างหน้าแล้วทำบุญเนี่ยถามว่าจะได้บุญหรือเปล่าเราก็ด้วยความที่เรากลัวคำตอบเรามันจะไม่โอเคไงเราก็เลยฟันธงไม่ได้แล้วก็เลยอธิบายก่อนเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งเราไม่รู้ตัวเราก็อธิบายไว้ก่อนเพื่อป้องกันตัวเองแล้วเราถึงตอบว่าไม่ได้บุญค่ะตอบว่ามันเป็นได้สองนัยยะท่านก็เลยถามต่อว่าต้องตอบว่าได้บุญหรือไม่ได้บุญนี่คือคำถามเราก็มันก็เลยต้องประมวลความคิดของเราอีกรอบนึงว่าตกลงไม่ได้บุญหรือไม่ได้บุญเราประมวลของเราไปแล้วเราไม่ต้องประมวลให้ท่านฟังเราก็เลยบอกไม่ได้ค่ะนั่นคือคำตอบที่เราต้องตอบเป็นความเมตตา
ที่ท่านไม่ได้ดูถูกว่านั่นมันไม่ใช่ไม่มีคำว่าไม่ใช่นะคะแต่มีแต่คำแนะนำเพิ่มต้องแบบนี้ต้องแบบนี้มันทำให้สิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้มาวันนี้สำหรับวันนี้เลยนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยตัวเองก็ยังมีงานที่เป็นอาจารย์อยู่เหมือนกันจะไม่มีคำว่าไม่ใช่จากธรรมวลีแต่จะมีว่าถ้าเรามองเห็นแล้วว่ามันผิดเราก็จะบอกสิ่งที่ถูกให้เชื่อหรือเปล่าคะว่าเรื่องนี้พูดมานานมากตัวเองก็พูดอยู่แต่ตัวเองกับไม่เข้าใจถึงการกระทำโดยตรงเมื่อสมัยเรียนปริญญาโทได้เรียนกับอาจารย์สนิทศรีสำแดงค่ะว่าไปแล้วเนี่ยความรู้ทั้งหมดก็มาจากมหาจุฬาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนะได้มาจากอาจารย์สนิทศรีสำแดงตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วเป็นบุญหนึ่งในบุรพาจารย์ของทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันบุรพาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะคะก็อาจารย์สนิทศรีสำแดงเนี่ยเคยพูดไว้ครั้งเดียวแล้วมันตัวเองก็จำมาตอนนี้ก็น่าจะ15ปีกว่าได้ละอาจารย์บอกว่าถึงเราจะมีความรู้แค่ไหนการที่เราเนี่ยจะไปบอกคนอื่นเขาว่าอันนี้มันผิดนะสมมติว่าเราไปหมู่บ้านที่เขามีประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่เราจะบอกว่านี่มันเป็นความงมงายนี่มันไม่ใช่พุทธศาสนาสอนอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้เอาความรู้ของเราไปพูดมันไม่ได้มีประโยชน์เลยบุคคลที่เป็นบัณฑิตอ่ะควรที่จะเมื่อเราไปที่ไหนแล้วเนี่ยเราอย่าไปทำลายศรัทธาของเขาที่มีอยู่อันนี้มันกินใจมากเลยเขามีศรัทธาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอย่าไปทำลายศรัทธาที่เขามีอยู่ให้เรารักษาศรัทธาของเขาไว้แล้วก็เคารพในสิ่งที่เขาศรัทธาแต่สิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วว่าเขาศรัทธาแต่ว่ามันไม่ถูกอะเราจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกกว่าวันนึงเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันถูกกว่าเนี่ยเขาจะเลิกศรัทธาในสิ่งที่เขาศรัทธาผิดเองโดยที่มันไม่มีใครช้ำเลยแล้วเขาก็จะได้ในสิ่งที่ดีไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำลายสิ่งที่เขาศรัทธาเก็ตเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะออกทำงานต่างจังหวัดถือว่าเป็นบุญเก่ามากเลยเมื่อเพราะว่า10ปีแรกของชีวิตที่เริ่มทำงานเกี่ยวกับงานจิตอาสางานพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพหมดเลยค่ะออกต่างจังหวัดก็เป็นจ๊อบๆแต่หลังจากนั้นมาได้ยินอาจารย์สอนคำนี้แล้วปรากฏว่าออกต่างจังหวัดพอดีแล้วก็มาเจอศรัทธาต่างๆมากมายแต่มันมีคำสอนของอาจารย์เนี่ยมันก้องอยู่ในหูตลอดอะมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีอะไรซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะเราเนี่ยเขาเรียกขวาจัดเป็นคนแบบถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ก็ปรากฏว่าสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแม่กำลังพูดเรื่องศาสนาอีกสักพักหนึ่งนะทีนี้ก็ปรากฏว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เตือนเราอยู่ว่าจะไปแตะศรัทธาของเขาตลอดเลยก็เลยไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของศรัทธาขั้นพื้นฐานของชาวบ้านทุกที่ที่ไปแต่จะไม่มีปัญหาทางอื่นแทนต้องได้เรียนรู้หลายๆเรื่องนะปัญหาในการอยู่ร่วมกันในการอยู่กับคนในการวางตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ของพวกนี้ต้องให้ทักษะคุณตุ้ยมาให้เห็นพอดีค่ะทีมเมื่อกี้ทีมจิตอาสามาแล้วคุณกิติก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องเลยดีกว่า นี่ไงมาถามละนะคะสหัสนัยในกลุ่มเนี่ยเขียนซึ่งตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรนะคะรู้แต่ว่าสหัสนัยที่เป็นบทสวดมนต์ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขาปฏิปทาขิปาปิญญาฉันทาติปัตเตยังวิริยาติปัตเตยังอุ้ยสมัยก่อนชอบมากเลยบทนี้ชอบแบบสมัยเป็นวัยรุ่นไปอยู่วัดเนี่ยไปสวดมนต์เนี่ยถ้าพระอาจารย์พาสวดบทนี้จะชอบมากเลยแล้วก็จะเร่งบทให้มันเร็วๆอ่ะวัยรุ่นมันก็สนุกกับการสวดมนต์ใช่ไหมคะฉันทาติปัตเตยังไงจังหวะคนแก่เงี้ยหอบเป็นไปแถวๆสมัยก่อนชอบแล้วก็มีคำถามกลับมาที่หัวใจตัวเองต่ออีกอย่างที่หลายๆท่านเคยได้รู้จักตัวเองอยู่ว่าเล่าเรื่องนี้บ่อยว่า
ตัวเองเป็นคนมีคำถามเยอะแต่ไม่เคยรีบร้อนกับคำตอบบางคำถามได้คำตอบเป็น10ปีกว่าจะได้คำตอบคือถามมันเอาไว้อะเวชมาร์กใส่ไว้ในหัวใจเมื่อมีโอกาสก็จะต้องหาคำตอบมันได้แต่ไม่ใช่ว่าจะถามอะไรต้องรู้ให้ได้เวลานั้นถ้าไม่รู้ทำอะไรไม่ได้สมองมันติดมันไม่ยอมเนี่ยบางคนเป็นนะคะอยากจะรู้อะไรต้องรู้เวลานั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยเสียโอกาสปัจจุบันที่เราทำอะไรลงไปตัวเองจะไม่เป็นถ้ามีคำถามปุ๊บเนี่ยมันสงสัยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะหาคำตอบแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราต้องทำสิ่งนั้นเนี่ยให้มันดีซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยพอมีคำถามว่าอะไรคือทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาเนี่ยมันคืออะไรฉันทาธิปัตเตยังวิริยาธิปัตเตยังมันคืออะไรถามตัวเองเราต้องไปหาคำตอบให้กับตัวเองทีนี้พอในกลุ่มคุณตุ้ยบอกว่าชอบฟังบทสวดมนต์อันนี้แล้วก็ไปกด Google บอกว่าเป็นชื่อของพระอินทร์แล้วก็เลยเอามาปนกันซึ่งมันคนละเรื่องกันก็เลยด้วยความที่ว่าวัดภูจวงเนี่ยเป็นสำนักบาลีแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยเป็นทั้งพระวิปัสสนาอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งอาจารย์บาลีซึ่งจบปริญญาธรรม9ประโยคด้วยจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีความรู้มากแต่เราเองเนี่ยไม่ค่อยได้ไปพึ่งบารมีท่านเรื่องของความรู้เท่าไหร่แล้วก็พึ่งในส่วนของการปกครองพระอาจารย์จะมีเทคนิคในการปกครองที่สอนให้คนเป็นผู้นำหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้มาจากท่านก็คือความเป็นผู้นำในการกล้าตัดสินใจหลายๆอย่างแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนนะคะก็พอได้ซึ่งท่านจะเป็นคนไม่อะไรอวรอ่ะคือเป็นคนตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยก็จะยอมรับในสิ่งที่ตัดสินใจแล้วก็ถ้าเกิดมันผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่มีอาการอะไรอวรแต่เราจะเป็นถ้าเราตัดสินใจพลาดเราจะบ่นเราจะอะไรอย่างเงี้ยเรายังมีอยู่ทีนี้เนี่ยก็เลยไปคุยกับท่านกลับมาเมื่อคืนก็ดึกมาถึงปุ๊บก็บรรยายเลยแล้วก็ตอนเช้ามาพอคุยกับโยคีอะไรเรียบร้อยเสร็จ 6:00 นก็ท่านก็ไปบิณฑบาตว่าท่านจะกลับมาก็ 6:00 นกว่าก็ได้มีโอกาสเข้าไปสนทนากับท่านกราบเรียนถามท่านว่าวันนี้ญาติธรรมเนี่ยอยากจะฟังเรื่องสหัสนัยแต่ตัวเองก็มีความสับสนเรื่องของชื่อพระอินทร์ที่หลายคนไปอ่านมาว่าสหัสนัยกับบทสวดที่เป็นสหัสนัยซะก่อนเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ซะก่อนชื่อพระอินทร์เนี่ยที่ท่านชื่อว่าสหัสนัยเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีในของสหัสนัยเนี่ยที่เป็นชื่อของพระอินทร์เนี่ยกับในของสหัสนัยที่เป็นบทสวดมนต์เนี่ยมันเป็นคนละในกันในของพระอินทร์เนี่ยคือสหัสเนตรพันตาที่เราบอกว่าพันตาเนี่ยคำว่าพันตาเนี่ยที่เป็นชื่อของพระอินทร์เนี่ยที่ชื่อว่าสหัสเนตรเนี่ยหรือสหัสนัยไนยะกับในที่เป็นตาเนี่ยคนละในกันพระอินทร์เนี่ยมีความฉลาดมากมีการเห็นมีความเข้าใจปัญหาของคนได้ทีเป็นพันๆคนหรือมีความเข้าใจปัญหาได้เยอะอ่ะคือคน 1,000 คนน่ะเอาความฉลาดมารวมกับพระอินทร์น่ะได้คนนึงก็คือพระอินทร์หรือท่านท้าวสักกะเพราะฉะนั้นสหัสนัยที่เป็นชื่อของพระอินทร์เนี่ยกับบทสวดสหัสนัยที่เราสวดกันเนี่ยมันเป็นคนละอันกันในของพระอินทร์ที่เป็นชื่อของท่านท้าวสักกะเนี่ยเป็นในที่เป็นหมายถึงดวงตาแต่ส่วนในของที่เราสวดสหัสนัยเนี่ยเป็นส่วนของไนยะจำแนกอะค่ะจำแนกไนยะเป็นในคนละในกันอันนี้ต้องแยกอันก่อนต้องเคลียร์ให้เข้าใจก่อนว่ามันเป็นคนละเรื่องกันทีนี้เนี่ยเมื่อตัวเองมาสวดมนต์เนี่ยเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหลายอย่างพอมันนำให้เราเข้าวัดพอได้สวดมนต์เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันจุดชนวนของความคิดเมื่อก่อนที่จะเข้าวัดเนี่ยปู่ซึ่งเรียกว่าสมัยก่อนคนแกะคนโบราณเขาเรียกเล่นของมีคาถามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยปู่ก็จะมีคาถาตัวเองก็จะเอาคาถาเนี่ยมาสวดมาท่องซึ่งก็ได้มาหลายอันเหมือนกัน
คาถาที่ปู่สอนอย่างเช่นกลัวผีเนี่ยปู่ก็จะบอกว่านะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะท่องอันนี้ไปท่องนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะเนี่ยนะโมพุทธายะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยได้ตั้งแต่ประมาณ5ขวบท่องนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะปู่บอกว่าให้ท่องแบบนี้ตลอดเลยแล้วผีเนี่ยมันจะไม่หลอกเราก็เลยเชื่อเพราะเรากลัวผีเราก็เลยท่องนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดสมาธิโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อก่อนก็แบบนี้แต่ทีนี้มันเกิดความสงสัยเรื่องของคาถาหลายๆอย่างในการสวดมนต์คิดว่าคนที่เขาเข้าวัดเนี่ยเขาคงจะสวดคาถาอะไรพวกนี้กันแหละแต่ทำไปทำมาพอเราเข้าวัดกับมีบทสวดมนต์พิเศษนอกจากทำวัดเช้าเย็นแล้วเนี่ยก็จะมีบทสวดมนต์พิเศษเช่นยอดพระกันไตรปิฎกคาถาชินบัญชรสิ่งที่ตัวเองชอบสมัยก่อนก็คือบารมี30ทัศน์อย่างเงี้ยแล้วก็มงคลจักรวาลต่างๆอิมัสมิงมงคลน่ะล่ะชอบบทสวดพวกนี้เพราะมันสนุกตอนสมัยก่อนแล้วเขาก็บอกกันว่าสวดอย่างยอดพระกันไตรปิฎกเนี่ยมีอานิสงส์มากเลยเขาบอกว่าทำบุญเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเนี่ยแม้กระทั่งหนังสือตัวเดียวในอักขระเนี่ยก็มีความหมายเราก็เลยเอ๊ะทำไมยอดพระกันไตรปิฎกมันถึงได้มีความหมายมันต้องรู้คำแปลสิแต่ทีนี้ตัวเองเนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวค่ะไม่มีความฉลาดพอเรื่องของบาลีมันไปไม่ถึงดวงดาวจริงๆก็ต้องไปหาอ่านหนังสือที่เป็นชั้นอาจารย์ที่ท่านอธิบายเรื่องของคาถาต่างๆอันดับแรกที่ตัวเองไปซื้อก็คือมนต์พิธีแปลมนต์พิธีแปลเนี่ยจะมีคำแปลทั้งบทสวดมงคลในบทสวดของชุมนุมเทวดาสงสัยว่าชุมนุมเทวดาที่เขาสักเคกาเมจลูเปมันคืออะไรมันเป็นยังไงทำไมต้องสักเคกาเมจลูเปซิลิคาลาตาเตอะไรทำไมต้องทำเสียงอย่างนั้นมันแปลว่าอะไรเราก็ไปดูมนต์พิธีแปลเป็นคนอยากรู้อยากเห็นน่ะแต่ว่าก็หาคำตอบให้กับตัวเองทีนี้พอมาถึงบทสหัสนัยก็เป็นมันคืออะไรครั้งแรกเกิดขึ้นจากบทของยอดพระกันไตรปิฎกก่อนตอนนั้นอยากจะรู้คำตอบมากเลยว่าเอ๊ะทำไมมาถึงอานิสงส์แรงเพราะอะไรยอดพระกันไตรปิฎกนั่งอยู่คิดเรื่องนี้กำลังคิดอยู่เลยนะคะมีคนแก่อยู่คนนึงเดินมาหาตอนนั้นตัวเองก็ยังเด็กๆอยู่ค่ะเดินมาหาบอกว่าหนูยายให้ยายทำแจกเยอะตอนนั้นอยู่ที่วัดหันมามองยอดพระกันไตรปิฎกหนังสือเป็นหนังสือสวดมนต์ยอดพระกันไตรปิฎกตรงๆเลยแล้วมีคำแปลทั้งหมดเลยแล้วก็เฮ้ยทำไมคิดอะไรแล้วมันได้ทันทีขนาดนั้นก็ถามบอกกับตัวเองดีใจมากเลยเพราะอ่านคำแปลมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นคำถามมันก็มาขึ้นมาอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณโบเมื่อวานเห็นมาวัดวันนี้กลับไปหรือยังเอ่ยนะคะทีนี้ตัวเองก็เลยไม่เคลียร์ครั้งแรกเนี่ยอ่านคำแปลต่างๆเนี่ยไม่เคลียร์โทษไปที่การแปลว่าการแปลมันแปลไม่ละเอียดอะมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นโทษที่การแปลพออ่านไปอ่านมามันไม่ใช่คนแปลแล้วนะมันสมองเราต่างหากที่มันไม่โอเคที่มันจะเข้าใจอะไรเริ่มปฏิบัติเยอะขึ้นเริ่มอ่านหนังสือเยอะขึ้นเพื่อที่จะต้องการคำตอบทีนี้มาที่สหัสสนัยอะไรล่ะทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรอยากรู้คำตอบอ่ะแค่สวดสนุกๆอ่ะไม่เอาหรอกเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรแล้วไม่มีเหตุผลทุกอย่างที่ทำต้องมีเหตุแล้วก็มีผลต้องเข้าใจแล้วก็ต้องมีจุดหมายในการทำด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านญาติธรรมเห็นตัวเองทำอยู่นะมีจุดหมายในการทำทั้งหมด
ไม่เคยทำอะไรโดยที่ไร้จุดหมายต้องคิดว่าทำสิ่งนี้แล้วได้อะไรทำสิ่งนี้แล้วได้อะไรหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดการเสียหายในบางเรื่องแล้วก็แต่เพราะมันมีประโยชน์ในอย่างอื่นต้องยอมเสียบางทีเนี่ยมันมีการตัดสินใจหลายครั้งที่ตัวเองเนี่ยยอมเสียบางอย่างเพื่อที่จะได้บางอย่างมาได้อันนี้มาก่อนเดี๋ยวอันที่มันเสียค่อยไปจัดการกับมันบางทีต้องอย่างนั้นเลยนะคะต้องได้วัดเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันต้องดำเนินไปข้างหน้ามันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีอาจจะมีคนไม่เข้าใจเราคงต้องปล่อยให้ความไม่เข้าใจเนี่ยอยู่ในใจของเขาไปก่อนแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเข้าใจเราเองคิดแบบนั้นพอได้มาสอนกรรมฐานพอได้คำตอบสิ่งหนึ่งที่ตัวเองดีใจมากเลยในทุกขาปฏิปทาสุขขาปฏิปทามันคือความเข้าใจของบุคคลพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแบ่งบุคคลเอาไว้เนี่ยเป็น4จำพวกในการบรรลุธรรมค่ะสหัสนัยเนี่ยในการบทสวดมนต์เนี่ยแบ่งเป็น4จำพวกในการบรรลุธรรมคือทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาแล้วก็สุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการสอนกรรมฐานเนี่ยจะอธิบายเอาไว้ได้อย่างละเอียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่มาเจอกันและปฏิบัติมันได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเจอคนคนนี้ปฏิบัติอยู่ทำไมเขาเข้าวัดแล้วทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้คำถามของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะทำไมคนแบบนี้เข้าวัดแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่พอเราเข้าใจเรื่องของบุคคล4จำพวกในการเข้าถึงธรรมะที่แตกต่างกันในคุณสมบัติเนี่ยเราจะไม่มีคำถามพวกนี้เลยเพราะว่าเราเข้าใจเพราะว่าเราเข้าใจความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจเรื่องไหนก็แล้วแต่เราจะไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นแต่ที่เรามีปัญหาเพราะว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจมันอย่างเช่นคนกำลังโกรธอยู่เนี่ยเราก็ทำไมเขาต้องโกรธด้วยอ่ะถ้าเราเข้าใจถึงอารมณ์ของคนที่โกรธเนี่ยมันขาดสติแล้วก็ทุกข์แล้วคนโกรธเองเนี่ยไม่มีใครอยากโกรธถ้าคนโกรธเองอยากจะโกรธจริงๆเนี่ยเขาคงไม่หาที่ดับทุกข์ร้านเหล้าคงขายไม่ได้ที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆที่คลายเครียดต่างๆเนี่ยมันคงมีไม่ได้เพราะหลายคนเนี่ยใช้สถานที่ต่างๆเหล่านี้เพื่อดับทุกข์เพราะเขาไม่มีทางออกเขาจึงออกทางอื่นที่มันไม่ใช่ทางมันจึงดับทุกข์ได้ไม่สนิทเมื่อเชื้อมันมาอีกก็โกรธอีกก็โมโหอีกเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงพอเราเข้าใจเขาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่มีทางโกรธเขาละเพราะเราเข้าใจเขาทีนี้เรามาอธิบายมาฟังคำอธิบายทุกขาปฏิปทาขิปทันทาปิญญาก่อนทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาเนี่ยคือคนที่ลักษณะในการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความทุกข์ในตอนปฏิบัติเนี่ยทุกข์ทันทาปิญญาคือบรรลุช้าบรรลุช้าเพราะฉะนั้นการบรรลุเนี่ยมันมีบรรลุช้าบรรลุเร็วบรรลุช้าทีนี้สาเหตุของการบรรลุช้ามันก็มีคุณสมบัติของมันซ่อนอยู่ในนั้นอีกทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาคือบุคคลที่มีกิเลสอย่าลืมนะคะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์คือคนที่มีกิเลสมากแต่ว่าบารมีหรือบุญกุศลเนี่ยมันมีน้อยต้องบอกว่าในขณะปฏิบัติธรรมนะเพราะว่ามันคนเรามันหลายภพหลายชาติเหลือเกินมันไม่ได้แปลว่าบางทีเนี่ยบุญเก่าเนี่ยมันซ่อนอยู่ลึกมากกิเลสมันบังเอาไว้มันดึงออกมาไม่ได้อย่างองคุลิมานมีคุณสมบัติที่จะบรรลุธรรมในชาตินั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นเวนยสัตว์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้คำว่าโปรดเวนยสัตว์เวนยสัตว์เนี่ยคือบุคคลที่เมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินั้นเลยองคุลิมานเองก็เป็นหนึ่งในเวนยสัตว์
ทั้งๆที่เราเห็นพฤติกรรมขององคุลีมานเนี่ยในการที่ถูกอาจารย์หลอกยืมมือองคุลีมานยืมมือคนอื่นยืมมือคนอื่นฆ่าองคุลีมานมันเป็นความซับซ้อนของกิเลสมนุษย์ที่เกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยตัวเองไม่อยากจะทำลายเราก็อาศัยมือคนอื่นเป็นคนทำลายก็หลอกให้องคุลีมานเนี่ยไปฆ่าคนเพื่อที่องคุลีมานเนี่ยจะถูกกฎหมายลงโทษถูกคนเกลียดซึ่งแบบเนี้ยในโลกมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากคนที่จิตใจเขาเรียกว่าโหดร้ายซับซ้อนแบบนี้มีเยอะเราจะไม่คิดถึงหัวอกคนอื่นเลยว่าเขาจะทุกข์ขนาดไหนในขณะที่เขาต้องรับทุกข์รับโทษเพราะอย่าลืมนะคะว่าในขณะที่เขาเชื่อเราเนี่ยนั่นคือเขารักและเคารพเราองคุลีมานเคารพแล้วก็รักในอาจารย์แต่อาจารย์กลับมีจิตที่คิดประทุษร้ายองคุลีมานอยากให้องคุลีมานเองเนี่ยถูกสังคมลงโทษถูกโทษของทางบ้านเมืองลงโทษแต่ว่าในความโหดร้ายขององคุลีมานเนี่ยมันซ่อนบางสิ่งบางอย่างอยู่คือบารมีซ่อนบารมีอยู่ซึ่งกำลังจะเต็มถ้าบารมีไม่กำลังจะเต็มองคุลีมานไม่มีทางที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้คนโหดร้ายอย่างองคุลีมานเยอะแยะไปหมดทำไมไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้มีบุญบารมีอย่างนี้นี่คือองคุลีมานแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเนี่ยคือบุคคลที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความทุกข์อย่างเช่นนั่งแล้วฟุ้งซ่านนั่งแล้วง่วงนั่งแล้วนู่นนั่งแล้วนี่เป็นนู่นเป็นนี่กิเลสเยอะๆและบรรลุช้าเนี่ยก็เพราะว่าสมาธิก็ไม่ดีความอดทนก็อ่อนสติก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีไอ้ตัวที่มันจะจัดการกับกิเลสมันก็ไม่มีกำลังดังนั้นมันจึงทรมานมันจึงเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในการปฏิบัติแต่เหมือนกับคำถามที่ตัวเองเคยถามโยคีที่ปฏิบัติธรรมคำถามเนี่ยเคยถามอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติธรรมสติเปรียบเสมือนกับน้ำไฟเปรียบเสมือนกับกิเลสถ้าไฟมันกองใหญ่แล้วน้ำเนี่ยมันมีน้อยเราควรจะทำยังไงที่จะให้ไฟเนี่ยมันดับบางคนก็บอกว่าใช้ไฟใช้ลมโบกให้มันดับก็นึกว่าลมมันก็โบกไม่ได้น้ำมันน้อยแต่ไฟมันแรงเหมือนกับกิเลสเราเยอะเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเนี่ยกิเลสมันเยอะแต่น้ำเนี่ยมันน้อยเนี่ยเปรียบแบบเนี้ยในการปฏิบัติธรรมเราควรจะทำยังไงทุกคนก็ตอบจนสุดท้ายมีคนตอบได้คือเจ๊เจี๊ยบบอกเพิ่มน้ำให้มันเยอะขึ้นน้ำนี่ก็คือบารมีนั่นเองหรือคือบุญมันต้องเพิ่มบุญเราไม่สามารถที่จะไปเร่งบารมีให้มันเต็มหรือไปทำอะไรไม่ได้เราต้องเพิ่มมันเพิ่มบารมีก็คือเพิ่มอะไรเพิ่มสติถ้าเราจะดึงสติมาเราก็ต้องทำความเพียรอยู่ดีๆเนี่ยปัญญาเนี่ยมันมาไม่ได้จะอ่านหนังสือขี่ร้อยขี่พันเล่มหรือเราจะไปต้มมันมากินเอาน้ำมันมากินหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางเลยที่เราเนี่ยจะเกิดปัญญาที่เป็นวิปัสสนาภาวนาได้มันอาจจะได้ปัญญาในส่วนของการอ่านการพิจารณาทีนี้ไอ้ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาเนี่ยมันก็มีขอบเขตของปัญญาความรู้ของเราในด้านของวิปัสสนากรรมฐานในปรมัตถธรรมเนี่ยเรามีความรู้มีวัตถุดิบแค่ไหนต่อการประมวลข้อมูลต่างๆถ้าเกิดว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมันมีน้อยเหลือเกินเหมือนกับเราเรียนหนังสือมาอ่อนน่ะก็ไก่ขอไข่ก็ไม่คล่องผสมคำก็ไม่ได้สระก็ไม่ชัดเจน
ยู่ดีๆจะให้เราเนี่ยมาเขียนหนังสือทำนู่นทำนี่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานของเราเนี่ยมันอ่อนเหมือนกันคนที่จะพิจารณาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเราเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนเนี่ยจะเกิดปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเนี่ยมีขอบเขตจำกัดที่ไม่เท่ากันใครที่มีขอบเขตจำกัดเช่นมีการปฏิบัติธรรมมาแล้วบ้างมีการทำอะไรมาบ้างเนี่ยมันจะมีข้อมูลจากการปฏิบัติเนี่ยนำมาประมวลความคิดจึงไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยทุกขาปฏิปทาทานทาปัญญาเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มอะไรอ่ะก็ต้องเพิ่มสติเพราะว่าสติเนี่ยเป็นประธานของกุศลทั้งหลายถ้าเกิดว่าประธานมาเมื่อไหร่ปัญญามันถึงมาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำอารมณ์ให้ทันปัจจุบันเช่นการเดินเนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยอย่าดูถูกนะคะมันเป็นการฝึกให้เราเนี่ยทันปัจจุบันในเรื่องของกายซะก่อนเห็นการเคลื่อนไหวของเท้าเนี่ยสติตามทันเนี่ยนี่คือหยาบอยู่นะแต่พอจิตมันเกิดอาการขึ้นมาเช่นมีความง่วงความฟุ้งเราก็ไปจับความง่วงจับความฟุ้งถ้าเราจับความง่วงจับความฟุ้งทันรู้จักมันมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยพอเราไปใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะจับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราทันเช่นเดียวกันมันเป็นจับอันเดียวกันอะมันอาจจะถูกสิ่งที่ถูกจับมันอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าการจับมันเป็นวิธีการเดียวกันทั้งหมดเลยมันก็จะเริ่มคุ้มครองเราถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์แต่เราก็มีธรรมะเนี่ยคุ้มครองค่ะอันนี้คือทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาคือบุคคลที่บรรลุธรรมที่พูดทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าทรงแสดงถึงบุคคลที่บรรลุธรรมนะคะบรรลุหมดเลยอย่างเช่นท่านจักขุบาลท่านจักขุบาลกว่าจะบรรลุธรรมได้เนี่ยต้องฝ่าเท้าเนี่ยเป็นเลือดเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยจะบรรลุธรรมได้โอ้ทรมานเหลือเกินเพราะว่ามองไม่เห็นความอยากโยคีหลายๆท่านเนี่ยทุกวันเนี่ยบางคนก็มีที่ปฏิบัติกันเป็น4ปี5ปี10ปีเนี่ยก็ยังไม่ทันปัจจุบันมันเป็นเรื่องของวาสนาซึ่งสะสมมาไม่เหมือนกันก็ต้องให้เวลาเมื่อก่อนด้วยความที่อาจารย์ก็แกะกล่องเหมือนกันฝึกเอาตำรามาตรงๆเลยปฏิบัติด้วยแหละแต่อาจารย์ก็ไม่ทันกิเลสเจ้าของอาจารย์ก็อยากให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ในสิ่งที่ดีที่สุดก็ประสบการณ์ในการสอนน้อยก็พยายามจะเร่งจะบังคับ ให้เขาทำตามอย่างที่เราต้องการแต่พอเราเข้าใจนะคะพอเราเข้าใจเนี่ยหนึ่งความที่เราเนี่ยจะไปเร่งเขาเนี่ยก็ไม่มีละสองมันมีความเมตตาเขาก็อยากจะได้ดีเขาไม่แกล้งหรอกที่เขาทำไม่ได้อะเขาพยายามแล้วเขาฟังเราแล้วเขาได้แค่นั้นถ้าเราจะคิดเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยเราต้องมีความเมตตาที่จะให้ความรู้เข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้าใจทุกครั้งที่เขาเข้าใจแล้วเราเนี่ยสอนเขาเนี่ยมันก็คือบุญใหม่ตลอดนะอย่าไปเหนื่อยกับบุญใหม่เพราะมันได้ตลอดครั้งที่แล้วสอนไปแล้วก็บุญอันหนึ่งครั้งนี้เขาไม่เข้าใจเราสอนใหม่แล้วก็ได้บุญใหม่ดีซะอีกสอนคนเก่าเนี่ยไม่ต้องนั่งเรียนรู้เยอะถึงจะไม่รู้เรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้ความพยายามให้มันเต็มที่พอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยความทุกข์ในหน้าที่เนี่ยที่เรารับผิดชอบมันก็น้อยลงแต่อย่าลืมว่าเข้าใจแล้วปล่อยวางแบบขาดความรับผิดชอบนี่อันตรายมากนะคะบางคนพอเข้าใจแล้วเอ้ยเขาเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องไปอะไรเยอะหรอกกลายเป็นว่าความใส่ใจของตัวเขากับเราเนี่ยเรากลับให้ความใส่ใจเขาน้อยลงกว่าคนอื่นๆก็ถือว่าเราก็บกพร่องเหมือนกันถึงเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เขาเนี่ยจะรับได้ในสิ่งที่เรามอบให้เอาตามกำลังเหมือนกับเมื่อที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วยบอกเวลานิดนึงนะคะเรือนาฬิกามาตอนนี้ไม่ทราบกี่โมงแล้วเมื่อตอนที่ตัวเองสมัยก่อนคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยากจะให้พ่อกับแม่พยายามซื้อทั้งวิทยุที่มันฟังเทศได้ซื้อแฟลชได้ซื้อทุกอย่างอะที่เกี่ยวกับพ่อแม่เนี่ยที่มันทำให้พ่อแม่เรามีธรรมะเนี่ยเราเอาหมดเลย
เราซื้อมาให้แกแกก็เหมือนกับมองเราก็เอาใจลูกอ่ะฟังก็ได้แต่ถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ซื้อให้เนี่ยกับแทบจะไม่ได้ใช้เลยเราก็พยายามที่จะให้แกฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ตอนนี้ก็คือติดดีดีทีวีติดดีดีทีวีอย่างน้อยๆติดดีดีทีวีเนี่ยก็ยังได้ฟังเทศพระอาจารย์มหาบุญช่วยทุกวันนะคะทีนี้เราก็บังคับด้วยความที่เราเนี่ยขอบคุณมากค่ะคุณต้อมนะคะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอยากจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดไงในความอยากของเราเราก็อยากปรากฏว่าแม่แทบจะไม่เคยจะขอบคุณสักครั้งนึงเลยนะเชื่อหรือเปล่าคะซื้อวิทยุฟังธรรมะได้เพลงธรรมะหรืออะไรเนี่ยแม่ไม่ขอบคุณอ่ะแม่จะแบบโดนบังคับแต่เราพอเราให้ในสิ่งที่เขาปรารถนาพ่อแม่คือผู้มีพระคุณใช่ไหมคะของกินหรืออะไรแบบเนี้ยอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้น้องพาไปร้านอาหารทะเลแม่เนี่ยจะชอบพวกปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกิเลสของเราอะนะที่มีอยู่กันแต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะก็ให้น้องเนี่ยพาไปซื้อเอาเลยตัวละกี่โลก็เอาเลยซื้อเอาเข้าบ้านอยากจะซื้ออะไรก็เข้าบ้านโทรมาขอบคุณแล้วขอบคุณอีกแล้วก็โอ้ความสุขของแกมีอยู่ตรงเนี้ยเราให้ความสุขเขาไม่เป็นคือความสุขอะไรที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วใจของเขาเนี่ยมันเบิกบานอะนั่นแหละคือสิ่งที่เรามอบให้กับเขาอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีกิเลสไม่เหมือนกันดังนั้นการเข้าถึงธรรมะหรือการบรรลุธรรมเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีขัดเกลามีวิธีการใช้กุศโลบายของอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องมีกุศโลบายในการดูแลโยคีผู้มาปฏิบัติว่าคนเนี้ยมาเนี่ยเขามาแนวไหนต้องทำใจของเขาเนี่ยไม่ไปเป็นปรปักษ์ไม่ไปขัดกับเขาเนี่ยอย่างเช่นอย่างอาจารย์สมภารพรมทาที่ตัวเองได้มีโอกาสเรียนกับท่านเมื่อวานท่านไม่ขัดจิตของเราก็เลยไม่ตกแล้วมันพร้อมที่จะเรียนรู้การที่เราจะสอนคนเราไปนั่งขัดนั่งว่าเดี๋ยวบางทีเนี่ยมันไม่คุ้มกับหัวใจของเขาที่มันมีให้กับเราเขาศรัทธามาในตัวเราเขาเคารพในตัวเราแต่เราเนี่ยกำลังทำลายความรู้สึกที่ดีที่เราควรที่จะมอบให้กับเขาแล้วต่อยอดให้กับเขาด้วยท่านญาติธรรมนะคะอันนี้ก็เพิ่งไปข้อเดียวทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเราจะเจอในยุคนี้เยอะแล้วบางทีเนี่ยบางคนเขาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยบางคนทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นไม่ปวดเหมือนกับเราโชคดีจังเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคดีหรือโชคไม่ดีกิเลส ที่มันเยอะมันก็เกิดขึ้นจากการสะสมของเราบารมีที่มันน้อยหรือมันเยอะมันก็เกิดขึ้นอยู่กับการสะสมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองที่จะแก้ไขเราจะไปขอพรขอให้ฉันมีบารมีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือเราจะไปขอพรให้เรากิเลสลดลงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนที่จะลดกิเลสก็คือเราคนที่จะเพิ่มบารมีก็คือเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะทำวันหน้าเราก็ไม่มีใครให้เราได้นะคะไม่เหมือนกับของกินของใช้ไอ้ความสุขที่มันจะเกิดขึ้นที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปถึงพระนิพพานเพียงแค่ขณะจิตนี้เนี่ยเรามีความสุขอยู่แล้วจิตของเราเนี่ยเมื่อเช้าก็คุยกับโยคีเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าจิตของมนุษย์เนี่ยตอนที่เรามีความสุขอยู่เนี่ยตอนที่มันสงบอยู่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีกิเลสนะมันมีกิเลสเพราะว่ากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสมันยังซ่อนอยู่ถ้าเกิดเราไม่มีสติเราปล่อยให้อวิชชามันเจริญไอ้กิเลสทั้งหมดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็พร้อมที่จะเติบโตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ของเราทุกๆคนเนี่ยรวมถึงธรรมวลีด้วยเนี่ยที่มีกิเลสอยู่เนี่ยมันเหมือนกับชีวิตที่มีระเบิดเวลาถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมนาฬิการะเบิดเวลานั้นได้ในระดับนึงเพราะว่าการระเบิด
ออกมาของกิเลสหรือการแสดงตัวออกมาของกิเลสมันไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นการแสดงตัวของกิเลสอย่างเดียวแต่ทุกกิเลสที่แสดงตัวออกมาแล้วมีคนที่รับผลของกิเลสของเราเราก็สร้างกรรมใหม่และเราจะบอกว่าเราต้องการความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราแสดงออกมาสิ่งที่เราพูดออกมามันคือกรรมใหม่ทั้งหมดถ้ามีใครต้องมีความทุกข์เพราะการกระทำของเราโดยที่เขาบริสุทธิ์นั่นคือวิบากกรรมจะเป็นของเราค่ะนี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏถ้าเราขาดสตินะคะตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณพี่เกตค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาแล้วก็สุขขาปฏิปทาแต่ส่วนที่ทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ